ทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็กิจกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยจะส่งผลกับเราได้มากถึงขนาดนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินดีแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามชมกันครับไอ้รังสี UVB มันไม่ผ่านกระจกนะฮะเช่นถ้าเผื่อว่าเราได้แสงอยู่ในรถอะไรก็ตามเนี่ยฮะมันผ่านกระจกเนี่ยมันไม่ได้ได้แต่ความร้อนอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ UVB นั้นก็จะเห็นนะฮะว่าในชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงเยอะแต่ที่จะขาดวิตามินดีนี่พอขาดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่จะไปเร็วๆแต่คร่าวๆนะฮะเรื่องกระดูกเนี่ยชัดเจนนะฮะมีการรวบรวมการศึกษาหลายในการศึกษาว่าวิตามินดีกับกระดูกหักเนี่ยเป็นยังไงก็พบว่าคนที่ได้วิตามินดีพอนะฮะประมาณ800ยูนิตต่อวันเนี่ยกระดูกสะโพกหักลดลงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่2เนี่ยฮะถามว่าทำไมคนที่ได้วิตามินดีพอเนี่ยกระดูกเขาหักน้อยลงนะเป็นเพราะว่ามวลกระดูกเขาเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่นะฮะปรากฏว่าเขาล้มน้อยลงนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะจริงจริงจริงล้มน้อยลงเอาพวกเราหลายคนไม่ทราบนะฮะว่าวิตามินดีในรีเซพเตอร์เนี่ยมันอยู่แทบทุกที่ในร่างกายเลยนะฮะแล้วก็ที่กล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าขาดวิตามินดีเนี่ยมันทำให้มัสเซิลไฟเบอร์เนี่ยบางอย่างนะครับมันเสียไปนะและการศึกษาหลายการศึกษาเลยบอกว่าในคนที่ขาดวิตามินดีฮะพอให้วิตามินเข้าไปเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะฮะนี่พอกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยแน่นอนผู้สูงอายุก็พลัดตกหกล้มเนี่ยน้อยลงงานนี้ก็แสดงจากหลายการศึกษาร่วมกันเนี่ยบอกว่าคนที่วิตามินดีพอเนี่ยล้มน้อยกว่านะฮะมาดูเรื่องของเบาหวานนะฮะเบาหวานเราแบ่งใหญ่ๆเป็นประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่1เกิดในเด็กประเภทที่2เกิดในผู้ใหญ่นะฮะมีคนตั้งข้อสังเกตนะฮะบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเบาหวานประเภทที่1เนี่ยเจอมากน้อยแตกต่างกันประเทศไทยเราเจอน้อยมากมากนะฮะเบาหวานประเภทที่1นะครับนี้เขาก็ดูฮะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นเส้นศูนย์สูตรนะฮะในบรรดาประเทศที่ห่างออกจากไปจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยทางขั้วโลกเหนือก็จะมากขึ้นเรื่อยๆห่างจากเส้นศูนย์สูตรทางขั้วโลกใต้เนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอีกเช่นเดียวกันนะครับเช่นหลายคนเนี่ยเชื่อนะฮะว่าเป็นเพราะวิตามินดีนะฮะพอเรายิ่งห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากเท่าไหร่เนี่ยในประเทศนั้นเนี่ยภาวะการขาดวิตามินดีก็จะยิ่งเยอะเนื่องจากรังสี UVB มันลงมาถึงพื้นผิวโลกเนี่ยน้อยลงนะฮะก็ทำให้เป็นเบาหวานเนี่ยง่ายขึ้นเคยมีการศึกษาฮะบอกว่าให้วิตามินดีเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยขวบปีแรกเนี่ยสุดท้ายปรากฏว่าเป็นเบาหวานประเภทที่1เนี่ยน้อยลงนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเด็กๆนะฮะโรคหัวใจก็เช่นเดียวกันเนี่ยเคยมีการศึกษานะฮะว่าวิตามินดีพอกับไม่พอนี่แบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะปรากฏว่ากลุ่มที่วิตามินดีเนี่ยมากหน่อยเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจเนี่ยน้อยกว่านะครับตอนหลังมีคนไปดูเรื่องของอินเฟคชันนะฮะก็สร้างความฮือฮามากนะลงในวารสารที่มีชื่อเสียงท่านในไซน์เมื่อปี2006นะฮะก็พบว่าวิตามินดีนะฮะมันทำให้ไอเซลล์บางอย่างในร่างกายเราเนี่ยฆ่าเชื้อวัณโรคได้ดีขึ้นนะครับงั้นก็จะเห็นนะว่าเนาะไม่ลำพังเฉพาะเรื่องกระดูกพรุนนะฮะที่ทำให้พัดตกหกล้มน้อยลงนะฮะแล้วก็ทำให้ดูดซึมแคลเซียมเนี่ยดีขึ้นเนี่ยวิตามินดีปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างนะว่ามันมีประโยชน์ในด้านอื่นด้วยนะฮะจากการขยายตัวของชุมชนเมืองนี่นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นปัญหาเฉพาะมนุษย์อย่างเราๆเท่านั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในกลุ่มของสัตว์ที่ต้องพลัดถิ่นจากการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในเมืองครับซึ่งสัตว์กลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับก็พบในเรื่องของปัญหาของการขาดวิตามินดีเช่นเดียวกันซึ่งทางการแพทย์เนี่ยให้ชื่ออาการเหล่านี้ว่าจุลสิทธิ์พาร์คซินโดรมครับที่ไก่ไกวหน้าเนี่ยมันเป็นมังสวิรัตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินดีเนี่ยที่อยู่ตามพืชเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะครับแต่จะมีพืชบางชนิดที่มีวิตามินดีซึ่งประเดี๋ยวเราพูดคุยกันนี่เนื่องจากความที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยฮะวิตามินดีก็ไม่ได้มีอยู่ในพืชเนี่ยมากมายนักงั้นวิตามินดีเนี่ยฮะที่มันได้เนี่ยมาจากแสงแดดสถานเดียวซึ่งพวกเราทราบมันดีฮะว่าผิวหนังเนี่ยฮะของคนเรานะถ้าหากว่าถูกรังสีอัลตราไวโอเลต B นะฮะในแสงแดดเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตวิตามินดีได้สัตว์ก็เช่นเดียวกันนะฮะงั้นเจ้ากิ้งก่ายควายหน้าเนี่ยเดิมอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ได้รับวิตามินดีจากแสงแดดก็ดูมันก็มีความสุขดีอยู่นะฮะนี่วันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คนะฮะออกมา3ตอนพอเด็กๆนี่ในอเมริกานะฮะเด็กๆอเมริกันเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็จะชอบไดโนเสาร์ขึ้นมาอยากจะมันเลี้ยงไว้ที่บ้าน
นี่ไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปแล้วฮะทำยังไงนะก็เป็นคราวโชคดีฮะของเจ้ากิ้งก่ากวายหน้าเนี่ยจะได้มาอยู่กับคนนะเจ้ากิ้งก่ากวายหน้าเนี่ยมาเลี้ยงในบ้านเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงนะแทนเจ้าไดโนเสาร์นะเช่นอีวาน่าก็ย้ายถิ่นฐานนะจากการที่มาอยู่กลางแจ้งนะได้รับแสงแดดนะเยอะแยะเต็มไปหมดวิตามินดีเพียบนะครับมันก็อยู่ในบ้านนะครับโชคดีเป็นคนหัวใสนะฮะก็ผลิตนะไอหลอดไฟอันหนึ่งนะครับก็ชื่อเก๋ไก่ฮะเรียกว่าเลปติซันฮะเลปติก็เลปไทยนะฮะซันก็พระอาทิตย์นะฮะเป็นพระอาทิตย์ของสัตว์เลื้อยคลานนะฮะแล้วก็เจ้าเลปติซันเนี่ยมาส่องนะฮะอีกไกลหน้าในบ้านนะฮะนี่ไอเจ้าตะเกียงเนี่ยนะฮะเจ้าหลอดไฟนี่มันเปล่งรังสี UVB นะพอส่องเสร็จเนี่ยก็แสดงว่าเจ้ากิ้งก่าอีกวาน่าเนี่ยฮะมันก็แฮปปี้ขึ้นเยอะนะฮะผิวหนังมันก็สร้างวิตามินดีได้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็หายจากจูราสสิกพาร์คเดซินโดรมนะมันก็อยู่ร่วมกับเด็กๆในต่างประเทศเนี่ยได้อย่างปกติสุขนะเรียกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นเนี่ยฮะก็คือว่าไอวิตามินดีเนี่ยร่างมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสร้างได้เองนะครับจากแสงแดดอาจจะเรียกได้ว่าเท่าที่เราทราบปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งเดียวฮะที่ร่างกายที่เป็นประโยชน์นะฮะที่ว่าร่างกายเนี่ยเราสร้างได้เองนะฮะเราก็ต้องพยายามใช้ว่าแสงแดดตรงนี้ฮะเราใช้ให้มันถูกต้องได้ยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยขึ้นมานะครับทีนี้กลับมาในดูในปัจจุบันบ้างนะฮะระยะหลังเราทราบอะไรมากขึ้นบ้างนะฮะระยะหลังเนี่ยก็พบว่าวิตามินดีเนี่ยขาดกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะพวกเราในที่นี้ไม่ทราบใครคิดว่าตัวเองขาดวิตามินดีบ้างฮะช่วยยกมือนิดนึงเอาละครับดูเหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับเจ้าอีกัวน่านะครับที่สามารถหาทางออกจากปัญหาโรคกระดูกน่วมได้แล้วนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมและผมนะครับเรายังต้องติดตามกันในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ